7เกม PlayStation 4มันที่กำลังจะมาBanana Top 10คลิปนี้ก็ยังหนีไม่พ้นเรื่องของ PlayStation 4ซึ่งเราขอพาเพื่อนๆไปพบกับเกมมันๆที่กำลังจะออกมาให้เพื่อนๆได้สนุกในปี2019และ2020วันนี้เราเลยจัดมาให้เพื่อนๆถึง7เกมกันเลยทีเดียวรับประกันแต่ละเกมน่าเล่นทั้งนั้นแต่ก่อนอื่นฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe Banana Channel ไว้ด้วยนะครับเอาล่ะเราไปมันกันเลย Borderlands 3เริ่มที่เกมแรกจากค่าย 2K Games กับ Borderlands 3เกมที่เนื้อเรื่องจะต่อยอดความสนุกจากภาคที่แล้วซึ่งยังคงเล่าเรื่องการเผชิญหน้ากับศัตรูโดยสวมบทบาทเป็นหนึ่งใน War Hunter ซึ่งจะมีคาแรคเตอร์ที่แตกต่างไปไม่ว่าจะเป็นสาวปืนโหดสาวหมัดหนักเจ้าแห่งสัตว์หรือผู้ชำนาญในอาวุธต่างๆในตัวเกมเพลย์จะลุยเดี่ยวหรือลุยเป็นทีมพร้อมกันกับเพื่อนๆก็ได้เพื่อจัดการกับกลุ่มศัตรูที่บ้าคลั่งตัวเกมยังคงเป็นแนว RPG ที่ตัวละครที่เราใช้จะพัฒนาไปตามเควสที่เราทำใครที่เป็นแฟนเกม Borderlands 1 2ไม่มีเหตุผลใดที่จะพลาดเกมนี้อย่างแน่นอน Borderlands 3จะวางขายกันในวันที่13กันยายนปีนี้โดยมีให้เลือกซื้อหลายแพ็คเกจมากมายTom Clancy's Ghost Recon Breakpointสำหรับ Tom Clancy's Ghost Recon Breakpoint ผลงานใหม่จากซีรีส์ Ghost Recon จาก Ubisoft กับภารกิจครั้งใหม่ของหน่วย Ghost ที่ท้าทายกว่าเดิมสำหรับภาคล่าสุดของ Ghost Recon นี้จะเล่าถึงภารกิจใหม่ของเหล่า Ghost ที่จะต้องบุกออรัวประเทศสมมุติบนหมู่เกาะแปซิฟิกกับการหยุดยั้งเซลล์เทคโนโลยีบริษัทผลิตเทคโนโลยีอาวุธยุทโธปกรณ์ทันสมัยที่กำลังจะเปลี่ยนแปลงในการจะเป็นผู้นำแทนเหล่ามนุษยชาติโดยจะมี Cody Walker อดีตหน่วย Ghost ที่เป็นศัตรูหลักในภาคนี้ที่อยากจะต่อกรด้วยโดยด้านเกมเพลย์นั้นจะเป็นเกมยิงแนวทหารที่เล่นได้แบบลุยเดี่ยวหรือเล่นเป็นทีมกับเพื่อนๆก็ได้โดยจะต้องคิดวิเคราะห์แผนกันบุกให้ดีไม่อย่างนั้นภารกิจจะไม่จบง่ายๆอย่างแน่นอนและจะมีภารกิจใหม่ให้ทำมากมายเลยทีเดียว Ubisoft ได้เปิดแล้วว่ามีตัวอัปเดตออกมาเรื่อยๆอย่างแน่นอนซึ่งตัวเกมจะมีตัวเบต้าให้ทดลองเล่นในเดือนกันยายนและวางจำหน่ายให้กับเครื่อง PlayStation 4ในวันที่4ตุลาคมนี้ใครที่เป็นคอเกมสายยิงเช็ดจอยรอกันได้เลยDead Standing PS4 Exclusive Dead Standing เกมใหม่ล่าสุดผลงานของ Hideo Kojima ผู้ที่อยู่เบื้องหลังความสำเร็จจากเกมซีรีส์ Metal Gear และหลังจากปล่อยทีเซอร์ออกมาให้ดูหลายครั้งก็ยังไม่มีแฟนเกมคนไหนตอบได้ว่ามันเป็นเกมอะไรกันแน่แต่ตัวเกมเพลย์จะออกไปทางแนว Open World ที่ต้องเดินฟัดเดินสู้กับศัตรูหลากหลายประเภทไม่ว่าจะเป็นวิญญาณทหารและจะต้องพกบริดเบบี้เด็กในขวดไปด้วยในโลกที่คิดว่าจะเป็นโลกอนาคตถึงจะไม่รู้ว่าเกมจะออกมาหน้าตาแบบไหนแต่ขึ้นชื่อว่าเป็นเกมจาก Hideo Kojima การันตีความมันได้เลยซึ่ง Dead Standing จะออกมาให้ได้เล่นกันในวันที่8พฤศจิกายนปีนี้เองGhost of Tsushima PlayStation 4 Exclusive เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งเกมจากเวที Sony ที่โดดเด่นและเรียกเสียงฮือฮากันได้เลยทีเดียวสำหรับ Ghost of Tsushima ผลงานใหม่ของค่าย Sucker Punch Production ซึ่งตัวเกมเราได้รับบทเป็นจินซากาอิซามูไรที่คอยต่อต้านการรุกรานจากมองโกเกมเพลย์เป็นแนว Open World ที่สมจริงไม่อิงแฟนตาซีการต่อสู้ที่จะเน้นไปทางดาบโคลนและเหล็กซึ่งจะรู้สึกกดดันและอันตรายซึ่งผู้เล่นจะสามารถเลือกได้ว่าจะเป็นสายบี้ไล่ฟันเลือดสาดหรือสายบุญเน้นรอบสังหารมอบความตายด้วยความเงียบใครที่เป็นคอเกมสายแอคชั่นที่เน้นความสมจริงสไตล์เซกิโร่ก็ต้องห้ามพลาดกับเกมนี้เป็นอันขาดโดยเกม Ghost of Tsushima จะออกมาให้คอเกมได้ลิ้มลองในเวลาอันใกล้นี้แน่นอนครับอาจจะเป็นช่วงปลายปี2019หรือต้นปี2020นั่นเองแหละครับ Final Fantasy 7 Remake PlayStation 4 Exclusiveถ้าพูดถึงแนวเกม RPG แล้วขอเกมหลายคนคงจะคิดถึงเกมระดับตำนานอย่างซีรีส์ Final Fantasy เป็นแน่เพราะมันคือเกมภาษาที่แฟนตาซีและสนุกครบทุกรสชาติสุดๆและหนึ่งในซีรีส์ Final Fantasy จะมีอยู่หนึ่งภาคที่สร้างความฮือฮาเป็นที่พูดถึงจนเป็นตำนานถึงทุกวันนี้อย่าง Final Fantasy 7ดังนั้นเมื่อมีโอกาสทางค่าย Square Enix จะไม่พลาดที่จะนำภาคนี้กลับมาทำใหม่ที่จะมีโอกาสวางจำหน่ายในช่วงต้นปี2020ซึ่ง Final Fantasy 7 Remake จะพัฒนาตัวเกมเพลย์ใหม่ทั้งหมด
ทั้งตัวละครและฉากต่อสู้ที่ดูสมจริงซึ่งเกมนี้ก็เป็นเกมที่คอเกมทุกคนต่างตั้งตารอคอยมากที่สุดเกมนึงเลยแหละครับไซเบอร์พัง2077ไซเบอร์พัง2077ถือเป็นอีกหนึ่งเกมที่ปล่อยให้แฟนๆตั้งตารอคอยกันมันมากที่สุดเกมหนึ่งเช่นกันครับเพราะตัวเกมมีการประกาศพัฒนาตั้งแต่ปี2012หรือกว่า7ปีมาแล้วแถมขั้นตอนทุกอย่างก็ยังปิดเป็นความลับจนกระทั่งได้เลิกเปิดตัวเกมกันครั้งแรกในงาน E3 ปีที่แล้วนี่เองและที่สุดเซอร์ไพรส์เพราะเกมนี้ได้ตัวนักแสดงของฮอลลีวูดอย่างคีนูรีฟมาเป็นหนึ่งในคาแรคเตอร์เด่นในเกมนี้แต่เขาจะไม่ได้วิ่งไล่ล่ายิงคนแก้แค้นแทนหมาอย่างแน่นอนโดยตัวเกมไซเบอร์พังค์2077นี้จะเป็นเกมแนว RPG บวกกับ FPS ที่จะอยู่ในแมป Open World คล้ายๆกับเกม The Witcher 3จากค่ายเดียวกันแต่จะมาอยู่ในโลกแฟนตาซีที่สุดมันซึ่งเราจะได้รับบทเป็น V นักฆ่ารับจ้างที่เราสามารถกำหนดความดีความชั่วของตัวละครจนไปถึงเพศและบุคลิกส่วนตัวได้เองอีกด้วยล่าสุดค่าย CD Projekt ได้กำหนดวันปล่อยเกมออกมาแล้วคือวันที่16เมษายน2020นั่นเองครับ The Last of Us Part 2 PlayStation 4 Exclusiveมาถึงเกมสุดท้ายกับ The Last of Us Part 2หลังจากค่ายเกม Naughty Dog ได้ปล่อยเกม The Last of Us ออกมาให้เล่นจนโด่งดังกลายเป็นเกม of the year ตั้งแต่ยุค PlayStation 3จน Sony ทนการเรียกร้องจากแฟนๆเกมไม่ไหวจนต้องนำกลับมา Remaster PlayStation 4อีกรอบและหลังจากห่างหายไปนานกว่า6ปี The Last of Us กำลังจะกลับมาอีกครั้งกับ Part 2ซึ่งภาคใหม่นี้ผู้เล่นจะได้รับบทเป็น Ellie แบบเต็มๆโดยเกมเพลย์จะสมจริงมากขึ้นสภาพแวดล้อมกว้างขึ้นซับซ้อนมากขึ้นและที่สำคัญเกมมันจะม่วนกว่าภาคแรกมากพอสมควรโดยผู้เล่นจะต้องรู้สึกถึงสภาพร่างกายอารมณ์และจิตใจที่แสดงออกมาผ่านทุกแง่มุมของการเล่นเกมทำให้ยินไปกับตัวเอลลี่อีกด้วยซึ่งตัว The Last of Us Part 2จะวางจำหน่ายในปี2020พอเกมหม่นๆเตรียมตัวกันได้เลยเป็นยังไงกันบ้างครับกับ7เกม PlayStation 4มันๆที่กำลังจะมาสาวก PlayStation 4ไม่ควรพลาดกันเลยทีเดียวซึ่งต้องขอบอกว่าแต่ละเกมนั้นน่าเล่นจริงๆมันๆทั้งนั้นเลยเพื่อนๆคนไหนที่ชื่นชอบแนวเกมไหนเป็นพิเศษก็สามารถเลือกได้ตามสไตล์เพื่อนๆเลยนะครับและถ้าหากเพื่อนๆคนไหนมีเกมอื่นอยากจะแนะนำก็คอมเมนต์เข้ามากันได้เลยนะครับใครที่เป็นคอเกมไหนก็กำเงินออกไปรอซื้อกันได้เลยที่ร้านบานาน่ารับรองมีขายทุกแนวเกมแน่นอนและก่อนจะจากกันไปฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe Banana Channel ไว้ด้วยนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดเทคโนโลยีใหม่ๆที่เรานำมาฝากกันนะครับคลิปนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ